กินข้าวแกงเผ็ดค่ะฟักทองกับหมูนะคะมันๆเลยนะคะฟักทองมันด้วยนะคะนี่นะคะมันแซ่บๆเลยค่ะมากินกันได้เลยค่ะหมูนะคะหมูค่ะมากินข้าวไข่ตุ๋นน้ำพริกเผานะคะนี่นะคะอร่อยนะคะเกินคาดเลยนะคะไข่ตุ๋นนะคะคุกๆน้ำพริกเผามีเยอะๆเลยอร่อยอร่อยมีแซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆเลยจ้าทำจืดเลือดเลือดหน่อยนะคะต้มโอผัดต้มโอมากินนะคะแซ่บๆหลายหลายกินข้าวแกงไก่นะคะเผ็ดหน่อไม้นะคะแซ่บนะคะเนื้อแล้วก็อันนี้ข้าวของเรานะคะกินไปตั้งเยอะแล้วนะคะแล้วเราก็มากินนี่ค่ะปักนะคะแซ่บหลายๆอร่อยอร่อยจ้าค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะทรงเครื่องนะคะมีขามีอะไรไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเราโรยป่นนะคะไปนะคะเป็นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็มีหนังหมูนะคะใส่น้ำนะคะส่งขึ้นที่เราใส่น้ำเป็นเหมือนว่าคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะนี่นะคะมันร้อนเลยนะเอามากินกันได้เลยนะคะก็ไม่ยากนะคะมีไข่นกกระทามีเต้าหู้นะคะส่งมีทอดมันนะคะคลุกลงไปเลยนะคะนี่อร่อยไปด้วยกันเลยนะคะมีขาไก่ใส่ขาไก่นะคะก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะทรงเครื่องก็จะเป็นน้ำมีน้ำถ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆนะคะเราจะทำแบบเหมือนกับบ้านๆนะคะก็ไม่มีอะไรบ้านนะคะมันนึ่งธรรมดาน้ำซีอิ๊วก็ใส่แยกนะคะไม่ให้น้ำขูดเข็มไม่เยอะนะคะนี่ทำมันกินได้เลยค่ะคือซื้อปลาใส่ไปนะคะมันไม่เผ็ดหรอกมันไม่เผ็ดนะคะทรงเครื่องเนี่ยก็ใส่ไปหลายอย่างใส่รวมกันไปเนี่ยเสียแล้วมีถั่วงอกมีอะไรพวกนี้นะคะมีรวมกันไปหมดเลยนะคะมันกินได้ค่ะน้ำก็จะอร่อยนะคะน้ำแล้วก็ใช้เส้นเส้นนี้ก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งแห้งนะคะโรยลงไปนะคะกุ้งแห้งมันก็จะติดกับก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่แหละค่ะนี่เราก็มากินกันค่ะทอดมันนะคะเขาจะให้สองชิ้นเอง50 บาทนะคะจานแถวนี้นะคะต
่ำกว่า5น้อยกว่าไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะจะ50บาทขึ้นไปไม่งั้นก็45หรือว่า40บาทนะคะนี่นะคะเราก็มากินกันนะคะกินแบบอร่อยนะคะลงตัวลงตัวแซ่บหลายๆนะคะที่ใส่พริกป่นไปนะคะพริกป่นนี่มันเป็นพริกป่นนะคะเขาตำกันเองนะคะแล้วเขาก็ขายกินมันก็จะหอมไม่เหม็นสักก็มีหนังหมูเนี่ยก็น้ำเขาก็อร่อยนะคะไม่เสียได้เลยจ้าเขาจะนึ่งในซึ้งแล้วสองอ้อนึ่งขาไก่เขาจะทำแบบนิ่มเลยนะคะแบบนิ่มค่ะก็อร่อยก็มีนี่นะคะกินได้กันได้เลยนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะแล้วก็จะบอกมีเลือดด้วยนะคะใช้เลือดไหมเนี่ยมีค่ะเขาแบบเป็นทรงเครื่องนะคะไม่ใช่ว่าเราตาลายนะคะมองหนังเป็นเลือดไม่ใช่ว่าเราคิ้วมันจะมีเห็ดหอมนะคะอร่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอแล้วก็จะจบแค่นี้แหละค่ะเพราะเดี๋ยวมันยาวนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีเค็มครับถูกเค็มครับมากินได้เลยจ้าอร่อยค่ะThank you.
สวัสดีค่ะมากินข้าวคลุกน้ำพริกเผานะคะข้าวผัดน้ำพริกเผานะคะแล้วก็หมูสามชั้นทอดกรอบนะคะนี่นะคะกินสองอย่างนะคะนี่กินง่ายๆเนาะหมูสามชั้นนะคะเนี่ยข้าวราดจานเดียวนะคะแบบแป๊บแป๊บเผ็ดๆแล้วก็หมูสามชั้นทอดกรอบข้าวผัดน้ำพริกเผาแบบง่ายๆคลุกไปไหมนะคะหยดน้ำปลานิดนึงนะคะอร่อยเลยแล้วก็กรอบหมูสามชั้นทอดกรอบอร่อยสามชั้นนะคะกินแบบง่ายๆค่ะประหยัดวันนี้ไม่ได้กินผักกินให้เห็นชัดๆนะคะนี่อร่อยมันจะกรอบอันนี้มันน้อยนะคะคู่กันได้เลยนะคะอร่อยแค่นี้ละข้าวราดเราก็กินได้แล้วนะคะทอดกรอบทอดกรอบต้องพูดเลยนะคะชอบกินแบบนี้นะคะมันแซ่บค่ะข้าวผัดน้ำพริกเผานะคะสามชั้นทอดกรอบค่ะมันจะมีเผ็ดนิดหน่อยนะคะเอาข้าวเอาน้ำพริกเผาผัดๆกับข้าวก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกเผาหมูสามชั้นทอดกรอบอร่อยอร่อยไม่ต้องใส่อะไรมากค่ะใช้น้ำพริกเผานะใส่ไปในกระทะแล้วก็ผัดด้วยน้ำพริกเผาแล้วก็หมูสามชั้นทอดกรอบแค่นี้เราก็กินข้าวราดจานได้แล้วนะคะแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะเราก็จะพูดแค่นี้นะคะนะคะกินแบบคลิปสั้นๆนะคะเพราะเราว่าวันนี้เรามากินผัดใช่ไหมคะผัดข้าวผัดผัดข้าวผัดน้ำพริกเผานะคะง่ายๆไม่ต้องใส่อะไรบ้างนะคะใส่น้ำพริกเผาไปแค่นั้นนะคะแล้วก็ผัดแล้วก็ทอดสามชั้นทอดกรอบเอาไว้นะคะเอาไว้ทานน้ำพริกเผา
มันเข้ากันมากเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะสวัสดีค่ะเราพามาชมนะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะดูก้อนเมฆนะคะฝนจะมาทางด้านนู้นนะคะทางด้านนู้นเลยนะที่เห็นนะคะนี่นะคะท้องฟ้าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะอันนี้ต้นไทรที่เราตัดไปแล้วนะคะตัดใบออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ก้านของเขาไปโดนสายไฟนะคะก็พามาชมนะคะนู้นตรงนู้นจะเป็นน้ำนะคะเป็นคลองนะคะไปไกลเลยค่ะนี่นะคะก็พามาชมนะคะอันนี้ปลูกใบตำลึงนะคะเอาไว้ให้น้องเต่านะคะน้องเต่ากินนะคะใบเนี่ยใบตำลึงนะคะอันนี้มังกรคาบแก้วนะคะดอกออกอยู่ข้างในนะคะพอเวลาฝนตกนะคะต้นไม้ก็จะขึ้นงามนะนี่นะคะเลือกใบหูเสืออันนี้มะขามเองต้นอเมริกาทีหรือมะขามอยู่นะคะอยู่ในนี้แหละนี่นะคะพามาชมนะคะแดดออกก็ร้อนร้อนถ้าตอนเย็นๆนะคะอากาศมันก็จะร่มนะคะร่มหน่อยนะคะดูท้องฟ้านะคะบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะคะมีแต่ต้นใบขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีคนอยู่เขาย้ายไปนานเหมือนกับบ้านล้างนะคะนี่มีต้นไม้นะคะพามาชมนะคะเราก็เอาที่แค่บริเวณบ้านนะคะทุกบ้านเขาก็จะปลูกต้นไม้กันนะแล้วก็มีต้นไม้ก็มีต้นเนี่ยต้นไทรนะคะต้นใหญ่เขาขึ้นของเขาเองนะคะต้นไทรอ่ะเขาขึ้นเองไม่มีตัวเลขเหรออยากจะเห็นตัวเลขจังนะไม่มีหรอกค่ะเขาบอกไม่มีหรอกค่ะนะถูกเท่าไหร่ก็ไม่มีเนาะนี่นะคะชมความงามของต้นไทรแล้วกันเนาะนี่นะคะเนี่ยใบไม้เขานะคะเอามาชมนะคะบรรยากาศอยู่ตรงนี้แหละค่ะโอ้นี่เป็นก้านนะคะก้านของเขาที่ยาวขนาดนี้เลยค่ะมาชมนะคะอันนี้ชมบรรยากาศข้างนอกนะคะแสงแดดมันร้อนแล้วนะคะนี่มันไม่ร้อนนะร้อนแล้วค่ะลมพัดแรงมากเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นไฟนะคะไฟต้นไม้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอารถมาก่อนนะคะอันนี้เราก็จะหนีไม่รู้ใครเอานี่มาติดตรงนี้นะคะก็นี่ก็เป็นมันเป็นต้นไม้อยู่ที่แถวนู้นนะคะอันนี้มันจะเป็นต้นไทรนะคะมันจะมีรากยาวขนาดนี้เลยนะคะมีรากยาวค่ะต้องมีรถหน่อยนะคะรถเข้ามาในซอยเนาะก็ออกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะไอ้นี่นะคะขึ้นใหม่ตอนแรกนึกว่าตายไปแล้วนะคะอันนี้ใบเขาออกก่อนนะคะถ้าเขาออกดอกออกข้างในแล้วค่ะดอกก็ออกอยู่ข้างในแล้วนะคะนี่นะคะใบนี่เป็นใบเขานะคะบาย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 ก็โอเคนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพักคองสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินนะคะข้าวนะคะข้าวกับเกี๊ยวนะคะหมูแดงเอาอีกแล้วค่ะวันนี้เรากินกับข้าวนะคะนี่นะคะก็เหมือนกับเหล่านั่นแหละค่ะน้ำเขาร้อนๆนี่นะคะกินข้าวกันค่ะวันนี้ก็เป็นข้าวของมะลินะคะสดน้ำร้อนๆเปียกข้าวอร่อยมากนี่แหละค่ะง่ายๆคิดแบบนี้แหละค่ะเหมือนกับเหล่านั่นแหละค่ะแต่เราก็ใช้เป็นเกี๊ยวนะคะนุ่มๆอร่อยอร่อยไม่กินในการใช้นะอร่อยไหม
น้ำเขาทำน้ำอร่อยเป็นแบบน้ำซุปอร่อยอร่อยกินแบบง่ายๆค่ะเรือค่ะข้าวเนี่ยสุดยอดแล้วค่ะชอบกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวกับข้าวอะไรแล้วแต่ต้องมีข้าวหน่อยนึงนะคะไม่มากก็ต้องมีสักหน่อยนึงก็เป็นอย่างดีนะคะชอบกินแบบมันขนาดแบบน้ำซุปนะคะถ้ากินแบบนี้นะคะมันก็อร่อยทั้งคนละแบบนี่ลืมใส่น้ำปลาไปนิดเติมน้ำปลาก่อนนะคะเติมนะคะอร่อยแล้วแค่นี้เราก็อิ่มแล้วเป็นคลิปไม่ยาวนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆว่าวันนี้เรากินอะไรนะคะวันนี้เราก็กินนะคะข้าวกับกะเหลาเกี๊ยวนะคะเรียกกะเหลาเกี๊ยวแล้วกันนะคะเพราะไม่มีข้าวด้วยนะคะมีผักด้วยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะจบคลิปนะคะเดี๋ยวควรคลิปยาวๆไปกว่านี้นะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะมากินกินเกี๊ยวนี้ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเกี๊ยวนุ่มๆอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะขอทุกท่านที่มีความสุขนะคะอร่อยค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบุญรักษาภาพคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดกะเพราคอหมูอบนะคะอันนี้นะคะคอหมูอบที่เราอบเมื่อวานนะคะเอาที่เหลือนะคะเราก็มาทำเป็นกะเพรานะคะคอหมูอบนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะมีพริกนะคะพริกแดงนะคะแล้วก็ตำนะคะแล้วก็ใส่ประกอบหมดนะคะเครื่องปรุงรสนะคะซอสหอยอยู่ในนี้นะคะเวลาผัดเราก็เทลงไปในกระทะทีเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้แล้วก็เราก็ใส่นี่ก่อนแล้วก็มานี่แล้วก็มาผักสองชนิดนะคะแล้วมีถั่วนะคะเอาของในตู้เย็นนะคะมาทำนะคะจะได้มีผักนิดๆไม่ใช่ว่าเราจะใส่หมูอย่างเดียวนะคะเราใส่ผักนะคะไปด้วยนิดหน่อยนะคะก็นี่กับเป็ดนะคะกะเพรานะคะคลอหมูอบนะคะของเรานะคะเนี่ยแซ่บหลายๆนะคะเราที่กินเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะคะเราตัดเป็ดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะเรากินเป็นกะเพราใช่ไหมคะกะเพราคลอหมูอบนะคะให้อร่อยไปด้วยกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอานี่นะคะเติมน้ำมันในกระทะไปใช่ไหมเสร็จเราก็ใส่พริกไปก่อนนะคะพริกนี้นะคะที่เราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาใส่คอหมูอบนะคะแล้วก็มาใส่นะคะผักนะคะกะเพรานะคะเดี๋ยวเราไปทำกันได้เลยนะคะว่าสีสันออกมาจะเป็นยังไงนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ดูนะคะการผัดหรือว่าการทำนะคะค่ะไปทำกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จจะได้เห็นนะคะอยู่ในกระทะนะคะค่ะไปด้วยกันเลยนะจ๊ะ